สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียถึงกับโมโหจัดหลังผัวที่รักโกหกเรื่องใหญ่เจ็บใจสั่งให้กราบเท้าขอโทษเมื่อวันที่3เมษายน Facebook หนกระแสรายงานว่าชายวัย53ปีติดเงินกู้นอกระบบ 30,000 บาทโดยที่ภรรยาไม่รู้เรื่องและถูกแก๊งทวงหนี้นอกระบบตามมาทวงด้วยเหตุนี้ชายคนดังกล่าวจึงเอาโทรศัพท์หาเพื่อน3คนเพื่อหวังยืมเงินรวม 30,000 บาทโอนเข้าบัญชีแก๊งเงินกู้ซึ่งอย่างไรก็ตามในวันที่ยืมเงินชายคนดังกล่าวขับรถมาถึงบ้านภรรยาซึ่งเป็นร้านเสริมสวยในอำเภอเมืองจังหวัดระยองจึงโกหกว่าตอนที่ขับรถออกจากที่ทำงานในกรุงเทพพอถึงถนนพระราม7ถูกตำรวจตั้งด่านสกัดพบยาบ้า12เม็ดในรถและถูกตำรวจเรียกเงิน 30,000 บาทและกับการไม่ดำเนินคดีเมื่อจ่ายเงินให้ตำรวจนอกเครื่องแบบเสร็จตำรวจก็ปล่อยตัวทำให้วันดังกล่าวถึงบ้านล่าช้าส่วนภรรยาก็สงสัยพบพิรุธหลายจุดเค้นถามสามีจนทราบว่าเงินที่ขอยืมเพื่อน 30,000 นั้นเอาไปจ่ายให้แก๊งเงินกู้นอกระบบพอภรรยารู้ความจริงก็หัวร้อนเลือดขึ้นหน้าบังคับสามีกราบเท้าตัวเองเพื่อขอโทษสามีก็ยอมกราบภรรยาก็เอาเท้าเหยียบศีรษะด้วยความโกรธแค้นสามีเปิดเผยว่าที่โกหกนั้นเป็นเพราะเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงต้องไปกู้เงินนอกระบบอีกทั้งภรรยาสงสัยว่าตนมีหญิงอื่นและนำเงินเดือนไปให้หญิงคนอื่นจึงต้องสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ